ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับถึงงานเลี้ยงน้ำชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือ Boston Tea Parties นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมนะครับปี1773นะครับโดยกลุ่มผู้แทนนะครับของชาวอาณานิคมของอังกฤษ13แห่งในทวีปอเมริกาเหนือนะครับที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า Sons of Liberty นะครับต่อต้านนะครับกฎหมายที่มุ่งแต่จะตัดแล้วก็ริดรอนสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของชาวอาณานิคมนะครับโดยเฉพาะต่อต้านกฎหมาย Tea Act นะครับที่อังกฤษต้องการที่จะผูกขาดใบชาพวกเขาก็แต่งตัวนะครับขึ้นมาเป็นชาวอินเดียแดงนะครับเพื่อที่จะอำพรางตัวนะครับเพราะว่าการขึ้นมาปล้นสินค้าของอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดอุกอาจนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อป้องกันตัวก็เลยปลอมแปลงร่างกายนะครับให้เป็นเหมือนกับชาวอินเดียแดงนะครับแล้วก็ผลักหีบชานะครับจำนวน342หีบมีชารวมกันในนั้นเนี่ยมูลค่ามากกว่ามีน้ำหนักรวมกันนะครับ46ตันชงได้ประมาณ 18.5 ล้านถ้วยเนี่ยมูลค่ามากกว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับผลักลงไปในทะเลที่อ่าวบอสตันเพื่อเป็นการประท้วงเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็ถูกเรียกในทางประวัติศาสตร์นะครับว่า Boston Tea Parties นะครับหรือว่างานเลี้ยงน้ำชาแห่งเมืองบอสตันและเนี่ยก็ถือว่าเป็นปฐมบทแรกๆเลยนะครับที่ใบชานะครับถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองจริงๆแล้วเรื่องราวของเรายังไม่จบหลายๆท่านอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่อังกฤษถูกชาวอาณานิคมทำตัวแบบนี้นะครับโดยการต่อต้านนะครับโดยเอาสินค้าที่มีค่ามากนะครับของบริติชอินเดียไปทิ้งน้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่พลบค่ำนะครับจนถึงช่วงค่ำนะครับของวันที่16ธันวาคมปี1773แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะว่าแม่น้ำบอสตันแล้วก็อ่าวบอสตันเนี่ยก็แน่นอนนะครับยังคงเต็มไปด้วยใบชาจำนวนมากนะครับแล้วก็ว่ากันว่าน้ำในนั้นเนี่ยนะครับก็เสียไปเลยนะครับใช้เวลาหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับกว่าที่จะสามารถที่จะแม่น้ำแล้วก็อ่าวเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้แน่นอนนะครับว่าชายชะกันที่รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำตัวเป็นปลอมตัวเป็นชาวอินเดียแดงเนี่ยนะครับเขาก็คงจะสาบานตัวต่อกันและกันแล้วแหละนะครับว่าเขาจะไม่เปิดเผยนะครับว่าเขาเป็นใครบ้างนะครับเพราะว่าความผิดเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับดังนั้นจนถึงวันนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่ลงมือในวันนั้นเนี่ยเป็นใครบ้างแต่ว่าหลายๆคนก็คาดการณ์นะครับว่าก็คือเป็นคนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับที่อยู่ในอาณานิคมที่บอสตันแมสซาชูเซตส์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่เป็นชายชะกันนะครับวัยกำลังทำงานนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คาดการเดียวกันนะครับว่าแกนนำอย่างเช่นซามูเอล อดัมส์นะครับแล้วก็จอห์นแฮนค็อกผู้เป็นนายทุนเนี่ยคงไม่ได้จะเข้าไปแต่งตัวเป็นดินแดงอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าทั้งสองคนนะครับซามูเอล อดัมส์แล้วก็จอห์นแฮนค็อกซึ่งเป็นแกนนำเนี่ยถูกจับตาแล้วก็ถูกเฝ้าระวังถูกมอนิเตอร์โดยฝั่งอังกฤษอยู่แล้วนะครับพอรู้ว่าเป็นผู้นำของกลุ่ม Sons of Libertyดังนั้นถ้าเกิด2คนนี้ถูกรวบตัวเขาก็ไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ก็จะทำให้เขาสามารถปฏิเสธได้อย่างเต็มปากแม้ว่าจะถูกทุกทรมานแค่ไหนก็ตามนะครับเขาก็ยังปฏิเสธได้เต็มปากว่า Sons of Liberties เนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะครับกับกลุ่มของพวกที่ไปทำการโจรกรรมในวันนั้นฮัตชิสันนะครับซึ่งเป็นข้าหลวงของอังกฤษเนี่ยก็รู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกนะครับว่าคนอย่างซามูเอล อดัมส์แล้วก็จอห์นแฮนค็อกเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปหาความผิดหาความเชื่อมโยงอะไรได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือฮัตชิสันก็ได้แต่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าถูกโจมตีนะครับโดยกลุ่มคนที่แต่งตัวโดยชุดอินเดียแดงกลับไปที่อังกฤษกลับไปที่ลอนดอนในขณะเดียวกันนะครับบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของซามูเอล อดัมส์นะครับนั่นก็คือจอห์นอดัมส์ที่ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นนักกฎหมายที่ปราดเปรื่องมากนะครับและเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะกลายมาเป็นประธานาธิบดีคนที่2ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
แน่นอนจอห์นอดัมก็คงจะยินดีครับกับไอ้ความสำเร็จของกลุ่ม Sun of Liberties แต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาเองก็ใช้เวลาหลังจากคืนวันนั้นนะครับที่เกิดเหตุการณ์ Boston Tea Party มานั่งทบทวนครับด้วยความรู้ของเขาในทางกฎหมายว่าอังกฤษจะสามารถลงโทษอาณานิคมทั้ง13แห่งอย่างไรบ้างอาจจะเริ่มต้นจากการประกาศงดการชุมนุมนะครับอันออกภาษีใหม่ๆนะครับการเข้ามาปิดอ่าวนะครับหรือว่าการส่งทหารอังกฤษเข้ามาประจำการในอาณานิคมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทางลอดทางเดียวนะครับที่จอห์นอดัมส์เห็นวันนั้นก็คือจะต้องเร่งขยายความร่วมมือของ Sun of Liberty ออกไปให้ไกลที่สุดมากที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองบอสตันในแมสซาชูเซตส์เท่านั้นนะครับแต่ว่าจะต้องขยายความร่วมมือนี้ออกไปให้เกิดพลังที่สูงที่สุดในกลุ่มของทั้ง13อาณานิคม13อาณานิคมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยรัฐต่างๆนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ทางขวานะครับของแผนที่ของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะครับรัฐกลุ่มนี้เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากลุ่มนิวอิงแลนด์นะครับกลุ่มนิวอิงแลนด์ก็ประกอบไปด้วยแน่นอนบอสตันแมสซาชูเซตส์รัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันเป็นเมืองหลักแล้วก็เมืองรายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐนิวแฮมป์เชียร์รัฐโรดไอแลนด์รัฐคอนเนตทิคัตนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่านิวอิงแลนด์หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Middle Colony นะครับ Middle Colony ก็คือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียแล้วก็เดลาแวร์หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ทางด้านใต้นะครับ Southern Colony ก็คือ Maryland Virginia North Carolina South Carolina นะครับแล้วก็จอร์เจียนะครับซึ่งจอร์เจียนี่ก็ถือว่าเป็นรัฐสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นรัฐที่13ที่เข้ามาร่วมกันในการเรียกร้องครั้งนี้แน่นอนต้องส่งคือแมสซาชูเซตส์เนี่ยอยู่ทางเหนือถูกต้องไหมครับต้องส่งม้าเร็วนะครับเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับจอห์นอดัมจอห์นแฮนค็อกแล้วก็ซามูเอลอดัมคงไม่สามารถที่จะส่ง WhatsApp หรือว่าส่งไลน์ไปบอกเพื่อนๆของเขาในรัฐทางตอนใต้ได้กำลังสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแห่งการสื่อสารในกลุ่มของผู้เรียกร้องเอกราชด้วยนะครับนั่นก็คือพอลเรเวอร์พอลเรเวอร์เป็นเจ้าของเครือข่ายนะครับเป็นพ่อค้าเป็นช่างฝีมือทำโลหะเงินนะครับแล้วก็ขี่ม้าได้เก่งที่สุดก็ขี่ม้าเลยนะครับจากบอสตันนะครับในแมสซาชูเซตส์เนี่ยนะครับไปจนถึงนิวยอร์กนะครับระยะทางมากกว่า300กิโลนะครับ215ไมล์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่าประมาณสัก300กิโลเมตรแน่นอนนะครับก็วิ่งไปถึงนิวยอร์กจากนิวยอร์กนะครับก็ลงต่อไปนะครับยังฟิลาเดลเฟียนะครับเพนซิลเวเนียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะว่าเครือข่ายก็ค่อยๆเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆๆๆนะครับแต่ว่าเมื่อลงไปถึงนะครับคำถามก็คือแล้วทุกคนที่อยู่ในทั้ง13รัฐอาณานิคมเนี่ยเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่กลุ่มของ Sun of Liberty ทำไปที่บอสตันหรือเปล่าคำตอบก็คือหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Southern Colonies นะครับนั่นก็คือคนที่ชื่อว่าจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันจริงๆเป็นนายทุนนะครับหลายๆท่านอาจจะเรียกเขาว่าเป็นนายพลจอร์จวอชิงตันนะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกเป็นหัวหน้าคณะผู้เรียกร้องเอกราชนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นนายทุนขนาดใหญ่เลยนะครับมีไร่ฝ้ายนะครับอยู่ทางใต้นะครับแล้วก็เป็นจริงๆเอาเข้าจริงๆจอร์จวอชิงตันเองก็มีทาสด้วยนะครับแล้วก็เป็นนายทุนนะครับที่ร่ำรวยมหาศาลจากการทำการเกษตรนะครับแล้วก็แปรรูปสินค้าเกษตรอยู่ในอเมริกาแล้วก็ค้าขายกับอังกฤษอ่ะเพราะฉะนั้นจอร์จวอชิงตันเองก็ไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับสิ่งที่ชาวบอสตันทำลงไปนะครับเพราะมองว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยในที่สุดนะครับก็จะทำให้อังกฤษนะครับใช้เป็นข้ออ้างนะครับในการที่จะยกเลิกสิทธิหลายๆอย่างที่อเมริกาเคยได้รวมถึงนะครับจะทำให้เกิดการขยายกองกำลังทหารของอังกฤษเข้ามาในอาณานิคมรวมถึงออกกฎหมายต่างๆนะครับที่จะทำให้ชาวอาณานิคมเดือดร้อนจอร์จวอชิงตันอาจจะไม่เห็นด้วยแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงเห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่ทำลงไปในวันนั้นนะครับเพราะว่าอาณานิคมในฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็อดทนมานานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจมาแล้วตั้งแต่ Stamp Act ใช่ไหมครับ Townshend Act นะครับแล้วก็ Tea Act มันต่อเนื่องมาหลายเหตุการณ์ฝั่งอังกฤษเองล่ะเรื่องของ Boston Tea Party เนี่ยได้รับการรายงานจากข้าหลวงฮัตชินสันนะครับแต่ว่าจากกลางเดือนธันวาคมนะครับกว่าข่าวนี้จะสามารถเดินทางข้าม
แอตแลนติกนะครับไปจนถึงอังกฤษได้นะครับก็เข้าสู่วันที่19มกราคมปี1774แล้วนะครับ1774นี่ถ้าคิดเป็นปีไทยก็2317นะครับ2317นี่ก็ตอนนี้ก็กรุงธนบุรีสถาปนาตัวเองเป็นเมืองหลวงขอใหม่ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับของสยามเรียบร้อยแล้วนะครับเทียบไทม์ไลน์ให้ดูนะครับจะได้เข้าใจว่าโอ้สมัยนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยตรงกับประเทศไทยช่วงไหนนะครับก็ย้อนหลังกลับไปประมาณสัก 270-280 ปีที่แล้วแน่นอนรัฐบาลอังกฤษเองเมื่อทราบข่าวนี้นะครับก็มองว่าการทำลายสินค้าของอังกฤษเนี่ยมันหมายถึงการประกาศสงครามเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศสงครามนั่นก็เท่ากับว่ามีการตั้งข้อหาว่าแซมเมลอดัมส์นะครับแล้วก็จอห์นแฮนค็อกผู้สนับสนุนทางการเงินแล้วก็ผู้นำของกลุ่ม Sun of Liberties เนี่ยคือกบฏเพราะนั้นกบฏในเวลานั้นถ้าถูกจับก็โทษอย่างเดียวก็คือประหารชีวิตโดยการแขวนคอเพราะนั้นพอถูกตั้งข้อหากบฏแบบนี้นะครับสิ่งที่ทั้งตัวของอดัมส์นะครับแล้วก็สิ่งที่แฮนค็อกนะครับพยายามทำก็คือเขารู้แล้วว่ายังไงก็มีแต่ตายนะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้องเร่งปลุกระดมชาวอาณานิคมนะครับให้เตรียมกองทัพแล้วก็เตรียมอาวุธแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมที่จะสู้ในขณะเดียวกันนะครับนอกจากจะประกาศว่าให้แกนนำของ Sun of Liberties เนี่ยเป็นกบฏแล้วนะครับรัฐสภาอังกฤษนะครับก็ยังประกาศพระราชบัญญัติฉบับใหม่ด้วยนะครับพระราชบัญญัติฉบับใหม่หรือว่ากฎหมายฉบับใหม่นะครับที่เรียกว่า Intolerable Act พระราชบัญญัติที่ไม่สามารถที่จะฝืนอดทนได้อีกต่อไปนะครับเมื่อไม่สามารถที่จะฝืนอดทนได้ต่อไปนะครับอังกฤษก็จะส่งเรือรบไปปิดท่าเรือบอสตันกะจะให้เมืองบอสตันเนี่ยอดตายเพราะไม่สามารถที่จะค้าขายได้นะครับให้เศรษฐกิจตกต่ำนะครับสงครามการค้าก็จะเกิดขึ้นปิดอ่าวบอสตันเลยนะครับจนกว่าชาวบอสตันจะยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับซึ่งแน่นอนมูลค่ามากกว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำชา 18.5 ล้านถ้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไปได้นะครับว่าการล้มละลายทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มที่สนับสนุนพวกผู้ต่อต้านนะครับอย่างเช่นเศรษฐีอย่างจอห์นแฮนค็อกเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็จะทำให้อังกฤษสามารถกลับเข้าไปควบคุมบอสตันแล้วก็แมสซาชูเซตส์ได้ใหม่นาทีนี้นะครับอังกฤษส่งทหารเข้ามาประจำการในท่าเรือเป็นจำนวนมากนะครับท่าเรือถูกปิดนะครับสินค้าต่างๆไม่สามารถส่งออกไปได้ในขณะเดียวกันอาหารนะครับก็ไม่สามารถที่จะส่งเข้ามาที่บอสตันได้การประชุมรวมตัวกันของประชาชนเนี่ยกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายไปแล้วแมสซาชูเซตส์เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรผลที่ตามมาก็คือไอ้การที่มลรัฐอื่นๆได้เห็นนะครับว่าโอ้บอสตันถูกปิดนะครับอ่าวบอสตันถูกปิดแล้วก็กำลังจะอดตายเนี่ยนะครับมันเลยทำให้ทุกคนเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าฉันจะต้องลุกขึ้นมาสู้เพราะฉะนั้นมลรัฐสำคัญนะครับที่อยู่ทางตอนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กนะครับนิวเจอร์ซีย์นะครับหรือว่าทางตอนใต้นะครับอย่างเช่นเมอริแลนด์เองเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นที่จะทำบ้างนะครับก็คือมีแกนนำนะครับที่แต่งชุดออกมาเป็นดินแดงนะครับปลอมตัวเป็นดินแดงแล้วก็เริ่มทำลายทรัพย์สินของชาวอังกฤษนะครับเริ่มทำลายทรัพย์สินของข้าหลวงอังกฤษเพราะนั้นเขาเองก็รู้สึกว่าในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเขาต่อสู้เขาต่อต้านแล้วเขาไม่มีตัวแทนอยู่ในฝั่งอังกฤษเนี่ยอังกฤษก็จะมาย่ำยีบีทาเขาซามูเอลอดัมเองนะครับก็บอกเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การเรียกร้องสิทธิของชาวบอสตันเท่านั้นแต่เป็นสิทธิของคนใน13อาณานิคมนะครับเป็นสิทธิของทั้ง13 colonies นะครับที่กำลังเผชิญปัญหาและนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เฉพาะกับพ่อค้าหรือคนร่ำรวยเท่านั้นแต่มันเป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งชาวนาทาสติดที่ดินนะครับคนที่ยากจนที่สุดในสังคมก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าในเมืองทั้งเมืองมันถูกปิดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็แมสซาชูเซตส์เองนะครับจากตอนบนนะครับก็ต้องรีบส่งจดหมายไปเวอร์จิเนียนะครับซึ่งก็เป็นแกนนำที่อยู่ทางตอนใต้นะครับ Southern Colony นะครับว่าขอการสนับสนุนนะครับเพราะว่าทางใต้เนี่ยก็อุดมสมบูรณ์มากกว่าเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอาณานิคมต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือจะไม่ยอมก้มหัวให้กับพระเจ้าจอร์จที่3แล้วก็อังกฤษอีกต่อไปคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
างไทย PBS Podcast ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนมองว่าต้องมีการประชุมใหญ่แล้วแหละการประชุมใหญ่ทั่วทั้ง13อาณานิคมจะต้องส่งตัวแทนเข้ามาและเขาเรียกการประชุมครั้งนี้ว่า The First Continental Congress ครับ The First Continental Congress เกิดขึ้นในวันที่5กันยายนปี1774นะครับโดยแน่นอนเวลาจะเกิดขึ้นก็ต้องไปเจอกันที่กลางทางถูกต้องไหมฮะเจอกันกลางทางก็ไปเจอกันที่ Middle Colonies ละกันนะครับดังนั้นสถานที่ที่ทำให้เกิด The First Continental Congress นะครับหรือว่าการประชุมสภาแห่งทวีปอเมริกาเหนือครั้งที่1เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นที่เมืองฟิลาเดลเฟียตอนนั้นเนี่ยตัวแทน56คนจาก12มลรัฐนะครับมาเจอกัน12มลรัฐนะครับตอนนั้นขาดไป1มลรัฐเพราะว่าจอร์เจียเองนะครับยังไม่สามารถที่จะแข่งข้อกับอังกฤษได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอร์เจียซึ่งถือว่าก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ทางใต้สุดนะครับยังคงต้องทำสงครามกับอินเดียแดงต่อไปก็แปลว่ายังต้องพึ่งกองทัพอังกฤษเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถที่จะมาต่อต้านอังกฤษได้ณวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น56คนที่มารวมกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพ่อขาเป็นมหาเศรษฐีนะครับที่รู้ตัวแน่ๆว่าเสียกำลังจะเสียโอกาสเพราะนั้นคนที่เคยอาจจะต่อต้านนะครับในช่วงเดือนธันวาคมปี1773ที่เกิดงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันนะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้แล้วนะครับพอมาถึงช่วงปลายปี1774นะครับคนหนึ่งซึ่งลุกขึ้นมาบอกในที่ประชุมนะครับว่าอังกฤษไม่มีสิทธิใดๆที่จะมาร็อบนะครับมาปล้นหรือว่ามาล้วงกระเป๋าของท่านไปได้นะครับคนที่ประกาศด้วยความเกลียวโกรธนะเวลานั้นชื่อว่าจอร์จวอชิงตันครับเพราะนั้นจอร์จวอชิงตันเองนะครับก็โมโหมากนะครับที่อังกฤษเนี่ยจะมาขูดรีดเงินจากพวกเขาโดยการออกภาษีไอความโกรธประกอบกับความที่เป็นนายทุนใหญ่นะครับและขณะเดียวกันเองก็มีภาวะผู้นำสูงเนี่ยจอร์จวอชิงตันในที่ประชุมนั้นก็ได้รับเลือกนะครับให้เป็นผู้นำนะครับของการประชุมของ The First Continental Congress นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าโอ้ฮีโร่ในประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นละนะครับจากพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองตอนนี้ก็เริ่มเรียกร้องให้กับทั้ง13มลรัฐแทนเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนตุลาคมปี1774นะครับที่ประชุมที่เราเรียกกันว่าเป็น The First Continental Congress เนี่ยนะครับก็มีจดหมายกลับไปที่อังกฤษนะครับจดหมายไปถึงพระเจ้าจอร์จที่3นะครับแล้วก็บอกว่าทั้ง13มลรัฐในทวีปอเมริกาเหนือต้องการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับ Fundamental Rights นะครับ The Bill of Rights เกิดขึ้นนะครับและแน่นอน The Bill of Rights นะครับสิ่งที่เป็นใจความสำคัญที่สุดนะครับก็คือพวกเขาต้องการ3สิ่งครับ 1. ชีวิต 2. เสรีภาพและ 3. ทรัพย์สินครับอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนความเป็นทุนนิยมตั้งแต่เดย์วันมากๆนะครับเมื่อทั้ง13อาณานิคมมี The First Continental Congress เนี่ยก็พูดถึงละคำ3คำนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินมันไม่ได้เหมือนปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับมันไม่ได้ไอเดียโลจีเหมือนกับในฝั่งยุโรปนะครับที่พูดถึงเสรีภาพเสมอภาพพลดลภาพนะครับเขาไม่เขาชีวิตก่อนเพราะว่ามันอยู่ในดินแดนที่แบบรกร้างว่างเปล่าดินแดนใหม่อ่ะนิวฟรอนเทียร์นั้นขอชีวิตขอเสรีภาพนะครับแล้วก็ขอความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุนนิยมเนี่ยมันแฝงอยู่ในวิธีคิดของชาวอาณานิคมจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็นอกจากส่งจดหมายไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าการประชุมเนี่ยมันจะต้องมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคในเมื่อการประชุมเนี่ยมันเริ่มต้นในปี1774ดังนั้นการประชุมครั้งต่อไปจะต้องเป็นปี1775แต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นนะครับขอให้ทั้ง13อาณานิคมเนี่ยสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณจะเรียกร้องชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินคุณต้องมีกองกำลังที่เข้มแข็งอันนี้เป็นวิธีคิดแบบอเมริกันมากๆเพราะนั้นคนที่ไปรับอาสาสมัครนะครับในการที่จะให้ทุนนะครับแล้วก็สร้างกองทัพก็แน่นอนนะครับจอห์นแฮนค็อกเองก็เริ่มประกาศรับทหารอาสาสมัครนะครับแล้วก็ได้ทหารอาสาสมัครมา 12,000 คนเริ่มในการที่จะสะสมดินปืนซึ่งก็แน่นอนนะครับดินปืนพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะมีอำนาจต่อรองได้นะครับแล้วก็พ่อค้าดินปืนซึ่งณปัจจุบันก็กลายเป็น
บริษัทข้ามชาติระดับใหญ่มากๆเลยก็คือดูปองนะครับก็ขายดินปืนให้เช่นเดียวกันนะครับก็มีการต่อเรือรบแล้วก็บางส่วนก็ไปขโมยปืนใหญ่ของอังกฤษมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจอร์จที่3ทางฝั่งอังกฤษก็โกรธมากนะครับแล้วก็มีรับสั่งให้ขยี้ทัพกบฏนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กองเรือของอังกฤษก็กำลังจะเดินทางข้ามแอตแลนติกมาในขณะที่ฝั่งอาณานิคมเองก็กำลังสร้างกองทัพของตัวเองเพราะฉะนั้นในที่สุดตอนนี้สถานการณ์ที่จะเดินหน้าต่อไปก็คือสงครามมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงสงครามครั้งนี้ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพอถึง เวลาในการประชุมครั้งที่2นะครับ The Second Continental Congress นะครับหรือว่าการประชุมสภาแห่งภาคพื้นทวีปครั้งที่2เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับในวันที่10พฤษภาคมปี1775นะครับแล้วก็เกิดขึ้นที่เดิมนะครับก็คือฟิลาเดลเฟียในการประชุมครั้งนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับให้จอร์จวอชิงตันรับตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชากองกำลังกบฏฝ่ายต่อต้านแน่นอนจอร์จวอชิงตันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการคอมโพรไมส์ระหว่างฝั่งเหนือใช่ไหมครับฝั่งเหนือก็คือคนอย่างอดัมคนอย่างกลุ่มของซามูเอลอดัมนะครับคนอย่างจอห์นแฮนค็อกนะครับแล้วก็กับฝั่งใต้นะครับก็คือจอร์จวอชิงตันนะครับเพราะนั้นตอนนี้พันธมิตรฝั่งเหนือกับพันธมิตรฝั่งใต้ของ13อาณานิคมก็รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคืออะไรครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือการทำสงครามครั้งใหญ่ที่สุดนะครับที่เราเรียกว่า American Revolutionary War American Revolutionary War ก็เลยประกาศแล้วก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่19เมษายนปี1775นะครับก็คือวันที่เขามีการประชุมสภาภาคพื้นทวีปครั้งที่2เพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสงครามครั้งใหญ่เลยนะครับที่นำไปสู่การสิ้นสุดสถานะของอาณานิคมของ13มลรัฐในภาคพื้นทวีปอเมริกาเหนือ American Revolutionary War สิ้นสุดลงเมื่อไหร่หลายๆคนชอบบอกว่าโอ๊ยก็สิ้นสุดลงวันที่4กรกฎาคมปี1776ไงวันที่อเมริกาประกาศเอกราชนักวิชาการหลายๆคนบอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว Declaration of Independence ที่ประกาศนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่เป็นวันชาติของอเมริกาในปี1776เนี่ยมันยังไม่ใช่จุดยุติสงครามเพราะหลังจากนั้นสงครามระหว่างอังกฤษกับชาวอาณานิคมมันยังลากยาวไปเรื่อยๆนะครับจนจุดสิ้นสุดของสงครามจริงๆเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันลากยาวไปจนถึงวันที่3กันยายนปี1783ต่างหากนะครับเพราะวันที่3กันยายนปี1783เนี่ยมันเป็นการลงนามเอกสารสำคัญที่เรียกว่า Treaty of Paris นะครับ Treaty of Paris คือการที่พระเจ้าจอร์จที่3แห่งจักรวรรดิอังกฤษยอมรับนะครับตัวแทนและประกาศสิ้นสุดแล้วก็ให้เอกราชและจะไม่ทำสงครามอีกต่อไปนะครับ officially ended the American Revolutionary War เพราะนั้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญนะครับที่นำไปสู่การเรียกร้องนะครับแล้วก็เดินหน้าจนในที่สุดประเทศก็ได้รับเอกราชก็คืองานเลี้ยงน้ำชาที่เมืองบอสตันนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราจะเดินดูเส้นทางนะครับการเรียกร้องเอกราชของอาณานิคมเนี่ยหลายๆคนก็จะไปเริ่มเส้นทางนะครับที่แมสซาชูเซตส์บอสตันนะครับมาจนถึงฟิลาเดลเฟียนะครับที่เพนซิลเวเนียอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ใบชานะครับถูกใช้มาเป็นสัญลักษณ์นะครับในเชิงการเมืองแต่มันไม่ได้ยุติอยู่แค่การเรียกร้องเอกราชในสหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวใบชาเองจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เชิงการเมืองในอีกหลากหลายเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกเลยครับจนมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ใบชาเองน้ำชาเองก็ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอยู่ครับ
ไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับผมจะมาขยายความเรื่องนี้ต่อสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสนนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice